คุณกำลังฟัง The Witcherverse Podcast เจาะลึกจักรวาล The Witcher ถ่ายทอดทุกเรื่องราวจากมหาทวีปโดยอายิจับจอยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับกลับสู่ดินแดนมหาทวีปอีกครั้งนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนว่าช่วงที่อาอีอัดเอพิโซดนี้เนี่ยมันเพิ่งจะมีฝนตกลงมาหลังจากที่อากาศร้อนอบอ้าวมานานรอบๆบ้านก็เลยมีแต่เสียงจิ้งหรีดเสียงจักจั่นแบบร้องกันทั้งวันทั้งคืนเลยล่ะค่ะเอพิโซดนี้ก็เลยอาจจะมีเสียงรบกวนดังแทรกเข้ามาบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากทำซาวด์อีดิตแล้วเนี่ยเสียงจิ้งหรีดมันจะหายไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีเสียงดังจิ๊ด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 แทรกเข้ามาเนี่ยก็ถือซะว่าเป็น ASMR ไปแล้วกันนะคะThe Witcherverse Podcast เอพิโซดนี้เราจะยังหมุนเวียนอยู่แถวๆนูวิกราดเหมือนเดิมค่ะแต่คราวนี้จะว่าด้วยเรื่องราวของ Church of the Eternal Fire หรือศาสนาจากอาคีนิรันดร์ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่ออำนาจการปกครองและวิถีชีวิตของชาวนูวิกราดอย่างยิ่งและยังเป็นภาพสะท้อนของโลกแห่งความจริงที่ศาสนามักจะถูกคนบางกลุ่มตีความอย่างบิดเบือนจนนำไปสู่การเข่นฆ่าและทำลายล้างกันอย่างไม่รู้จบทั้งๆที่เนื้อแท้ของศาสนาเองไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์แบบนั้นเลยค่ะในนิยายต้นฉบับของอันเดรย์ซับคอฟสกี้ศาสนาจากอีเทอร์นอลไฟร์ไม่ได้มีบทบาทมากเหมือนกับจักรวาลเกมเรียกว่ามีบทอยู่แค่ในเรื่องสั้นอีเทอร์นอลเฟลมหรือเปลวไฟนิรันดร์ที่อยู่ในหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มดาบแห่งโชคชะตานอกจากนั้นศาสนาจักรก็แทบไม่มีบทบาทอะไรกับเกมการเมืองหรือสงครามในแดนเหนือเลยอาจเป็นเพราะว่าเมืองนูวิกราดในนิยายนั้นยังมีสภาพเป็นรัฐอิสระจริงๆแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมสงครามหรือให้การสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีบทอีกทีก็คือตอนเจรจาสันติภาพหลังจากที่สงครามจบลงไปแล้วนอกจากนี้ในนิยายก็ไม่ได้มีการพูดถึงประวัติความเป็นมาหรือจุดกำเนิดของลัทธิบูชาเปลวไฟนิรันดร์เลยแหล่งข้อมูลเดียวที่มีการพูดถึงตำนานของเปลวไฟนิรันดร์ก็เห็นจะมีแต่ในคู่มือบอร์ดเกม The Witcher A Game of Imagination ที่บอกว่าการบูชาไฟนิรันดร์นั้นมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ยุค First Landing เมื่อราวปี760ที่เหล่าผู้ถูกเนรเทศเริ่มเข้ามาตั้งรกรากบริเวณปากแม่น้ำผ่อนทาและแม่น้ำยารูกาในขณะที่พวกเอลฟ์ก็เริ่มอพยพจากเมืองทางตะวันตกไปสู่ป่าเขาทางตะวันออกทำให้เมืองที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งกลายเป็นเมืองร้างไปตำนานเล่าไว้ว่ามีผู้อพยพกลุ่มหนึ่งเห็นแสงไฟสว่างเรืองรองออกมาจากปราสาทหลังหนึ่งในเมืองร้างของพวกเอลฟ์พอพวกเขาเข้าไปสำรวจดูในปราสาทก็พบกับชายลึกลับคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆกระถางเพลิงใบใหญ่ที่แผ่ความอบอุ่นและมอบแสงสว่างให้ชายผู้นั้นบอกว่าเขาคือผู้ปกป้องเปลวไฟนิรันดร์และตราบใดที่เปลวไฟยังคงลุกโชติช่วงชัชวาลอยู่ดังเดิมเมืองแห่งนี้และเหล่าผู้อยู่อาศัยก็จะรอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงตราบนานเท่านานพอพูดจบเขาก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาทำให้พวกผู้อพยพเกิดความอัศจรรย์ใจและคิดว่านี่คือสัญญาณศักดิ์สิทธิ์จากพลังอำนาจบางอย่างที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์และเริ่มบูชาเปลวไฟนิรันดร์มาตั้งแต่นั้นเมื่อเวลาผ่านไปจึงเกิดโครงสร้างของลัทธิทางศาสนาที่มีนักบวชและการประกอบพิธีกรรมต่างๆตามมาและที่บูชาไฟนิรันดร์จะไม่มีการบูชาพระเจ้าสูงสุดหรือเทพเจ้าต่างๆแต่พวกเขาจะบูชาเปลวไฟนิรันดร์แค่เพียงอย่างเดียวเพราะเชื่อกันว่าเปลวไฟนิรันดร์คือพลังรูปแบบหนึ่งในธรรมชาติที่คอยผลักดันให้มนุษย์หรือแม้กระทั่งเทพเจ้าทั้งปวงต่อสู้กับอำนาจชั่วร้ายต่างๆโดยเปลวไฟนั้นเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างปัญญาและความศรัทธาที่จะนำทางพวกเขาให้ผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ได้แต่เนื่องจากลัทธิ Eternal Fire ไม่มีพระคัมภีร์หรือบทบัญญัติของศาสดาและไม่ได้มีจุดกำเนิดมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกชาวบ้านทำให้พวกนักบวชและสาวกแต่ละคนต้องตีความหลักการกว้างๆไปสู่แนวทางปฏิบัติกันเอาเองมวลบันทึกและคัมภีร์ต่างๆในวิหารแต่ละแห่งล้วนมาจากการตีความของเหล่านักบวชทั้งสิ้นดังนั้นการจะตัดสินว่าอะไรคือความดีหรืออะไรคือความชั่วจึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพวกนักบวชล้วนจุดนี้ก็เลยเป็นช่องโหว่ให้มีการตีความเข้าข้างตัวเองและนำไปใช้เป็นเครื่องมือครอบงำความคิดของเหล่าสาวกและศาสนิกชนเอาละค่ะหลังจากทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดกำเนิดและหลักความเชื่อของ Eternal Fire กันแล้วคราวนี้เราจะมาดูในแง่ของโครงสร้างหรือองค์คาพยพของลัทธินี้กันบ้างนะคะองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางศาสนาของลัทธิบูชาไฟนิรันดร์เรียกว่าศาสนาจักรหรือ Church of the Eternal Fire มีประมุขสูงสุดที่เรียกว่า High Archซึ่งผู้ที่จะขึ้นมารับตำแหน่งนี้ก็มาจากมติของคณะกรรมการเลือกตั้งที่ประกอบไปด้วยบุคคลสำคัญและนักบวชระดับสูงโดยไฮอาร์คคนปัจจุบันมีชื่อว่าไซรัสเองเกคินแฮมเมอร์ฟาร์ดจะว่าไปก็คล้ายๆกับพระสันตะปาปาของศาสนาจากโรมันคาทอลิกนั่นแหละค่ะ
ส่วนโครงสร้างในลำดับถัดไปก็คือเหล่านักบวชที่มีลำดับชั้นลดหลั่นกันไปซึ่งนักบวช Eternal Fire จะมีแต่นักบวชชายเท่านั้นไม่ได้มีนักบวชหญิงหรือแม่ชีเหมือนศาสนาส่วนใหญ่ในแดนเหนือค่ะการจะเป็นนักบวชได้ก็ต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่ในวัยเด็กหรือวัยรุ่นในฐานะ Acolyte หรือผู้ช่วยประกอบพิธีกรรมเพื่อเรียนหลักธรรมคำสอนและทำงานรับใช้ศาสนาแต่เอาจริงๆก็เหมือนเข้าไปเป็นเด็กรับใช้ของพวกนักบวชมากกว่าหลังจากฝึกฝนจนมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็จะถูกเลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นนักบวชอย่างเต็มตัวและมีคำนำหน้าชื่อว่า Reverend หรือท่านสาธุคุณโดยเครื่องแบบของนักบวช Eternal Fire ในนิยายจะเป็นเสื้อคลุมยาวแบบสวมหัวหรือที่เรียกว่าเสื้อคาฟตานตรงช่วงลำตัวจะมีลายปักดิ้นเงินดิ้นทองอย่างวิจิตรงดงามส่วนในจักรวาลเกมพวกนักบวชจะสวมเสื้อคลุมยาว2ชั้นซึ่งมีสีขาวกับสีแดงแล้วคาดทับด้วยผ้าคาดเอวสีขาวอีกชั้นส่วนช่วงกลางลำตัวก็จะมีลายปักเป็นรูปไม้กางเขนค่ะจุดแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของนักบวช Eternal Fire กับนักบวชในศาสนาอื่นก็คือนักบวช Eternal Fire จะปฏิเสธการใช้เวทมนต์อย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์ของพวกจอมเวทหรือพลังเวทที่เกิดจากความศรัทธาของเทพเจ้าต่างๆนักบวช Eternal Fire จะไม่มีการเข้าทรงไม่มีการทำนายดวงชะตาหรือออกไปช่วยรักษาพยาบาลชาวบ้านเหมือนพวกรูอิดหรือพวกแม่ชีแห่งเมลิเทเลอย่างมากก็แค่ให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆหรือสวดขอพรจากเปลวไฟนิรันดร์ให้เท่านั้นจะทำพิธีสาปแช่งคนอื่นหรือแปลงร่างเป็นหมีแบบพวกลัทธิมืดก็ไม่ได้เรียกว่าเสียสถาบันอาชีพพรีสต์ในโลกแฟนตาซีมากๆเลยล่ะค่ะแต่ถึงจะไม่มีพลังเวทนักบวช Eternal Fire ก็ยังมีพลังอำนาจทางการเมืองซึ่งทำให้พวกเขาสามารถชี้เป็นชี้ตายชีวิตคนอื่นได้เลยเนื่องจากพวกเขามีอำนาจในการไต่สวนและตัดสินเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มินเมย์ต่อศีลธรรมหรือความเชื่อทางศาสนาโดยนักบวชที่ทำงานด้านนี้จะเรียกว่า Inquisitor หรือผู้ไต่สวนค่ะและส่วนฐานล่างสุดที่เปรียบเสมือนแขนขาของศาสนาจักรก็คือเหล่าสาวกนั่นเองโดยสาวกเหล่านี้จะถูกเรียกรวมๆว่าฝ่ายสวรหรือผู้สาบานต่อเปลวไฟก็มีตั้งแต่พวกนักเทศไปจนถึงกองกำลังทางศาสนาซึ่งในนิยายจะมีเฉพาะกองกำลังที่เรียกว่าหน่วยองครักษ์แห่งวิหารหรือ Temple Guard ส่วนในเกมนั้นจะมีเพิ่มเข้ามาอีก2หน่วยก็คือภาคีกุหลาบเพลิงหรือ Order of the Flaming Rose และหน่วยล่าแม่มดหรือ Witch Huntersซึ่งที่มาที่ไปของแต่ละหน่วยอาอีจะขอยกไปเล่าในประวัติศาสตร์ตามไทม์ไลน์ซึ่งเป็นหัวข้อถัดไปนะคะแม้ในนิยายจะไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของวิหารหรือศาสนสถานของ Eternal Fire แต่ในจักรวาลเกมนั้นได้กำหนดให้ศูนย์กลางของลัทธิอยู่ที่มหาวิหารแห่งอัคคีนิรันดร์ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางทิศเหนือของเมืองโนวิกราดใจกลางของมหาวิหารคือหอคอยสูงเสียดฟ้าที่มีแสงจากกระถางไฟศักดิ์สิทธิ์สว่างสวยอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนใครๆต่างก็พากันเรียกหอคอยนี้ว่า Grand Picket หรือเหล่ายักษ์จากรูปทรงของมันที่เหมือนกับเสาไม้ปลายแหลมชวาไปก็ดูสมกับเป็นวิหารหลักของพวก Eternal Fire ที่ชอบประหารคนด้วยการใช้เสาไม้แหลมๆเสียบทะลวงก้นทะลุปากหรือแม่ก็จับไปมัดไว้กับต้นเสาก่อนแล้วค่อยจุดไฟเผาอย่างสยดสยองถึงจุดนี้หลายๆคนคงจะสงสัยว่าทำไมความเชื่อเรื่องการบูชาไฟนิรันดร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างความดีงามและความหวังถึงได้กลายสภาพไปเป็นการไล่ล่าและกวาดล้างใครก็ตามที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูของศาสนาไปซะได้การจะหาคำตอบของคำถามนี้เราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเปลี่ยนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองโนวิกราดและแดนเหนือค่ะดอกจันไว้นิดนึงนะคะว่าเรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นในจักรวาลเกมของ CD Projekt Red เท่านั้นนะคะย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่8ความเชื่อทางศาสนาของผู้คนในแดนเหนือยังคงมีการผสมปนเประหว่างการบูชาเทพเจ้าต่างๆลัทธิดรูอิดและการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละท้องถิ่นแม้แต่ในเมืองโนวิกราดเองก็มีการเปิดกว้างให้ประชาชนนับถือศาสนาใดก็ได้และด้วยความที่โนวิกราดเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าทำให้ความเชื่อเรื่องเปลวไฟนิรันดร์เริ่มแพร่กระจายออกไปทั่วทั้งแดนเหนือจนกระทั่งราวๆปี950ได้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ทำให้เมืองโนวิกราดขาดแคลนอาหารอย่างหนักเกรกอรีซึ่งเป็นพ่อค้าคนหนึ่งที่มีความศรัทธาในเปลวไฟนิรันดร์อย่างแรงกล้าได้สละทรัพย์สมบัติของตัวเองครึ่งหนึ่งเพื่อนำไปซื้ออาหารจากแคว้นนาเซียมาช่วยประทังชีวิตชาวเมืองจนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนั้นไปได้ชาวเมืองโนวิกราดจึงยิ่งเริ่มใส่ศรัทธาในเปลวไฟนิรันดร์มากขึ้นแม้แต่พวกอมนุษย์อย่างเอลฟ์ฮาฟลิงและคนแคระบางส่วนก็หันมาเคารพบูชาเปลวไฟนิรันดร์ด้วยส่วนพ่อค้าเกรกอรีก็ได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญในเวลาต่อมาในตอนต้นของศตวรรษที่12ลัทธิอัคคีนิรันดร์ได้รับอิทธิพลจากคำสอนของศาสดาพยากรณ์เลวีโอดาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลัทธิใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้นด้วยแนวคิดแห่งความรักและความเมตตาบางครั้งนักบวชและนักเทศของ Eternal Fire ก็นำปรัชญาของเลวีโอดามาสอดแทรกในคำสอนของตัวเองด้วย
จะเรียกว่าเป็นการเกาะกระแสความนิยมของเลบิโอดาก็ไม่ผิดนักและหลังจากศาสดาเลบิโอดาได้เสียชีวิตลงก็มีการนำชิ้นส่วนสังขารที่เหลือรอดจากทางเดินอาหารของมังกรมาทำความสะอาดและเก็บรักษาไว้ที่มหาวิหารในเมืองโนวิกราดด้วยและที่บูชาไฟนิรันดร์ได้ถูกเผยแผ่จากเมืองโนวิกราดไปยังเมืองอื่นๆทั่วทั้งแดนเหนือไปจนถึงอาณาจักรซินทราในช่วงนี้เองที่ลัทธิต่างๆเริ่มมีการช่วงชิงพื้นที่ความศรัทธาของชาวเหนือและเกิดการกระทบกระทั่งกันพอสมควรแต่ละลัทธิจึงเริ่มก่อตั้งสภาของตัวเองและมีการคัดเลือกตัวแทนนักบวชเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับลัทธิอื่นตลอดจนทำหน้าที่ระดมทุนและเจรจากับฝ่ายปกครองเพื่อขออนุญาตก่อตั้งวิหารใหม่ๆในเมืองอื่นสภาของแต่ละวิหารได้พัฒนาไปเป็นคณะเลือกตั้งหรือ Electoral College เพื่อคัดเลือกตัวแทนสูงสุดในแต่ละเมืองซึ่งเรียกว่า Archpriest หรือ High Arch แม้ประมุขของแต่ละเขตจะมีอำนาจเท่าๆกันแต่ในทางปฏิบัติแล้ว High Arch แห่งโนวิกราดมักจะถูกเชิญไปเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอาณาจักรต่างๆในแดนเหนืออยู่เสมอจนกระทั่งราวๆปี1250ไซรัสเอ็งยิลคินแฮมเมลฟาร์ดนักบวชผู้มีสติปัญญาปราดเปรื่องและมีวิสัยทัศน์อันทะเยอทะยานก็ได้รับเลือกให้เป็นไฮอาร์คแห่งโนวิกราดเขาได้ร่วมมือกับชัปเปลซึ่งเป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งโนวิกราดเพื่อผลักดันให้อิเทอร์นอลไฟร์กลายเป็นศาสนาหลักของรัฐในสมัยนั้นความเชื่อทางศาสนาอื่นยังพอเป็นที่ยอมรับได้ในเมืองโนวิกราดเว้นแต่ว่ามันจะเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นเปลวไฟนิรันดร์อย่างตั้งใจและเมื่อเกิดเหตุการณ์ในทำนองนี้ขึ้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ไต่สวนและหน่วยเทมเพิลการ์ดที่จะเข้าไปสืบสวนข้อเท็จจริงและตัดสินโทษซึ่งโทษที่ร้ายแรงที่สุดของการหมิ่นศาสนาก็คือการถูกจับไปเผาทั้งเป็นโดยเป็นแนวคิดที่มาจากการตีความว่าเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์จะชำระล้างวิญญาณให้บริสุทธิ์และแผดเผาสิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นเท่าฐานไปดังที่ตอนหนึ่งในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอัคคีนิรันดร์เขียนเอาไว้ว่าเปลวไฟจะปกป้องผู้ใดก็ตามที่ยืนหยัดอยู่ภายใต้แสงเปลวไฟจะปลอดภัยจากความชั่วร้ายทั้งปวงเปลวไฟจะชำระล้างบาดแผลผุพองขึ้นเพราะสิ่งสกปรกและน้ำหนองฉันใดจิตวิญญาณที่รุ่มร้อนไปด้วยบาปและการกระทำอันต่ำทรามก็จะต้องถูกแผดเผาให้หมดจดฉันนั้นในเวลาต่อมาไฮอาร์คแฮมเมลฟาร์ดที่ได้รับความเคารพนับถือจากสมาชิกสภาเมืองก็กลายเป็นผู้ปกครองสูงสุดของโนวิกราดไปโดยพฤตินัยหน่วยเทมเพิลการ์ดกลายเป็นกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของเมืองเหล่านักบวชและสาวกก็ยิ่งลุกแก่อำนาจมากขึ้นผู้ใดที่แสดงท่าทีกระด้างกระเดื่องต่อศาสนาจักรหรือพูดจาหยาบคายกับนักบวชหรือนักเทศก็อาจถูกลงโทษสถานเบาด้วยการริบทรัพย์สินและเนรเทศออกจากเมืองและด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จที่มีอยู่ในมือทำให้ไม่มีใครสามารถตรวจสอบการไต่สวนและการลงโทษของศาสนาจักรได้เลยจึงกล่าวได้ว่าตั้งแต่ช่วงเวลานี้โนวิกราดตกอยู่ภายใต้การควบคุมของศาสนาจักรอัคคีนิรันดร์อย่างสมบูรณ์ตัดไปที่อาณาจักรเทมิเรียราวๆปี1268เหล่าอัศวินภายใต้สังกัดภาคีกุหลาบขาวได้เข้าสู่ยุคตกต่ำถึงขีดสุดทั้งหุนนางที่เป็นผู้อุปถัมภ์และพวกอัศวินต่างละเลยต่อหน้าที่และอุดมการณ์ของภาคีที่ได้ให้สัตย์สาบานเอาไว้ว่าจะปกป้องมนุษย์จากสิ่งชั่วร้ายในตอนนั้นเองที่อัศวินหนุ่มไฟแรงอย่างแจ็คเดอะอัลเดอร์สเบิร์กได้ถูกรับเลือกให้ดำรงตำแหน่งแกรนด์มาสเตอร์คนใหม่ของภาคีแจ็คที่มีความศรัทธาในลัทธิอัคคีนิรันดร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงลงมือปฏิรูปภาคีอัศวินของเขาด้วยแนวทางของศาสนาจากอีเทอร์นอลไฟเป้าหมายของภาคีถูกเปลี่ยนไปเป็นการรับใช้และปกป้องมนุษย์จากมอนสเตอร์และสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายอื่นๆซึ่งหมายรวมไปถึงเผ่าพันธุ์โบราณที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยนอกจากนี้แจ็คยังได้นำสัญลักษณ์ของเปลวไฟมาผนวกเข้ากับสัญลักษณ์เดิมอย่างดอกกุหลาบพร้อมกับเปลี่ยนชื่อจากภาคีกุหลาบขาวไปเป็นภาคีกุหลาบเพลิงและเปลี่ยนไปรับใช้ศาสนาจากอาคีนิรันดร์อย่างเต็มตัวจากเดิมที่ภาคีเคยเป็นพันธมิตรกับลัทธิกรีฟแจ็คเดอะอัลเดอร์สเบิร์กยังได้รับการสนับสนุนจากอดีตหัวหน้าสายลับแห่งเบรเดเนียอย่างซิกิสมุนดิสตราเพื่อหงระพือให้ผู้คนในแดนเหนือเกลียดชังพวกจอมเวทยิ่งขึ้นเนื่องจากดิสตราต้องการลดทอนอิทธิพลของพวกจอมเวทที่มีต่อราชสำนักทำให้ผู้จอมเวทเริ่มตกเป็นเป้าโจมตีของศาสนาจักรและภาคีกุหลาบเพลิงไปด้วยเพียงไม่กี่ปีลัทธิที่ผู้คนต่างเคยหัวเราะเยาะว่าพวกเขากราบไหว้บูชาของธรรมดาธรรมดาอย่างเปลวไฟก็ขึ้นมาเรืองอำนาจและแผ่อิทธิพลไปจนทั่วทั้งแดนเหนือแต่หลังจากนั้นแค่เพียง2ปีแจ็คเดอะอัลเดอร์สเบิร์กก็ร่วมมือกับแก๊งซาลามันดราก่อเหตุจลาจลในเมืองวิซิมาและถูกแกรอลสังหารตามคำสั่งของราชาโฟเทสทำให้ภาคีกุหลาบเพลิงถูกริบทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเมืองเหล่าอัศวินถูกผลักดันออกไปยังอาณาจักรเบรเดเนียและเอเดนโชคดีที่กษัตริย์ราโดวิดได้เข้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์คนใหม่ภาคีกุหลาบเพลิงจึงย้ายฐานที่มั่นมายังอาณาจักรเบรเดเนียแทนนอกจากนี้ราโดวิดยังประกาศให้อิเทอร์นอลไฟร์เป็นศาสนาประจำอาณาจักรเบรเดเนียอีกด้วย
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อแผนการสำคัญที่พระองค์จะกวาดล้างพวกจอมเวทออกไปจากแดนเหนือแบบถอนรากถอนโคนในปี1271การเจรจาสันติภาพระหว่างสี่อาณาจักรแดนเหนือกับจักรวรรดินิฟการ์ดจบลงด้วยการเปิดโปงสมาคมลับจอมเวทหญิงหรือ Lodge of Sorceresses ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารเหล่าราชาแห่งแดนเหนือทำให้เกิดการจับกุมและประหารชีวิตจอมเวททั้งหมดที่อยู่ในเมืองล็อกมุยทันทีและยุคสมัยแห่งการล่าไม่หมดก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้หลังจากสงครามแดนเหนือครั้งที่3ปะทุขึ้นในปีเดียวกันนั้นเองเหล่าอัศวินภาคีกุหลาบเพลิงก็ถูกส่งไปรบและบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากราดวิทจึงสั่งการให้ยุบภาคีกุหลาบเพลิงและก่อตั้งหน่วยล่าแม่มดขึ้นมาแทนซึ่งผู้บัญชาการของหน่วยล่าแม่มดก็คือคาเล็บเมงเก้ที่มาจากหน่วยเทมเพิลการ์ดนั่นเองกำลังผลส่วนใหญ่ของหน่วยล่าแม่มดก็มาจากหน่วยเทมเพิลการ์ดและอดีตอัศวินของภาคีกุหลาบเพลิงทำให้สมาชิกของหน่วยล่าแม่มดแต่ละคนมีทักษะการต่อสู้ที่ค่อนข้างดีและยังทำงานรับใช้ศาสนาจากอัคคีนิรันดร์ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าอีกด้วยในระหว่างที่อาณาจักรอื่นๆกำลังต่อสู้กับกองทัพนิฟการ์ดเมืองนูยกราดที่มีสถานะเป็นกลางทางการเมืองก็ปิดตัวเองลงทันทีวิหารอีเทอร์นอลไฟที่ตั้งอยู่ตามเมืองต่างๆก็เริ่มส่งพวกนักบวชออกไปรวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสงครามซึ่งแน่นอนว่าจะมีเงินบางส่วนที่ไหลเข้ากระเป๋าของพวกนักบวชหรือวิหารที่พวกเขาสังกัดอยู่ด้วยส่วนหน่วยล่าไม่มดก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้นอีกอย่างคือการตรวจตราความสงบภายในเมืองเนื่องจากทหารบางส่วนต้องออกไปรบและคอยรักษาการอยู่ตามจุดตรวจนอกเมืองด้วยเหตุนี้ในเกม The Witcher 3เราจึงเห็นหน่วยล่าไม่มดไปยืนรักษาการอยู่ในเมืองนูริกราดเมืองเวเลนและเมืองออกเซนเฟิร์ดเช่นเดียวกับพวกนักบวชและนักเทศที่ออกไปเรียรายเงินและยืนเทศนาอยู่ตามเมืองเหล่านี้ด้วยถึงตรงนี้ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าความคลั่งศาสนาของลัทธิอิเทอร์นอลไฟนั้นได้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆจากแรงสนับสนุนของฝ่ายปกครองทั้งสภาเมืองนูริกราดรวมไปถึงการสนับสนุนจากกษัตริย์ราดวิทด้วยศาสนาจากอัคคีนิรันดร์จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ผู้มีอำนาจใช้สร้างความชอบธรรมในการกำจัดใครก็ตามที่พวกเขาไม่ชอบขี้หน้าในขณะที่อำนาจและอิทธิพลของลัทธิได้เฟื่องฟูจนถึงจุดสูงสุดในหน้าประวัติศาสตร์แต่ศีลธรรมและมนุษยธรรมของพวกเขาก็ดิ่งลงไปอยู่ในจุดที่ต่ำสุดเช่นกันเราจึงได้เห็นนักบวชค้ายาเห็นพวกคลั่งศาสนาทำตัวเป็นสารเตี้ยไปจนถึงประมุขของลัทธิที่แสวงหาอำนาจและทรัพย์สินเงินทองมาปลนเปลือกิเลสตัณหาของตัวเองทีนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันดูว่าทำไมลัทธิอีเทอร์นอลไฟที่ดูงมงายและโหดร้ายป่าเถื่อนถึงยังคงมีผู้คนที่ยังเลื่อมใสศรัทธาอยู่มากมายจริงๆแล้วในเกมภาค3ก็มีตัวอย่างให้เราเห็นในเควส Family Matters ผ่านตัวละครธรรมราชสเตรนเจอร์ซึ่งเป็นลูกสาวของบลัดดี้บารอนกับแอนนาสเตรนเจอร์ค่ะตัวละครธรรมราชเป็นสาวน้อยวัย19ที่เติบโตมาพร้อมกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวพ่อของเธอมักจะเมาจนหัวราน้ำและหาเรื่องทะเลาะตบตีแม่อยู่บ่อยๆครอบครัวจึงไม่ใช่เซฟโซนสำหรับธรรมราชอีกต่อไปจิตใจของธรรมราชอยู่ในสภาพที่ทั้งอ่อนแอสับสนและว้าเหวแต่เธอจำเป็นที่จะต้องเข้มแข็งเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้เป็นแม่ให้ได้เธอไม่ได้ต้องการทางออกแบบสันติวิธีตามแนวทางของเมลิเทเลหรือศาสนาอื่นแต่มองว่าพ่อคือความชั่วร้ายที่ต้องถูกกำจัดออกไปจากชีวิตซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของอีเทอร์นอลไฟพอดิบพอดีธรรมราชจึงแอบสร้างแท่นบูชาเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ไว้ในห้องใต้ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่สวดภาวนาในยามที่เธอต้องการที่พึ่งทางใจซึ่งสิ่งที่เธอสวดขอพรต่อเปลวไฟอยู่เสมอก็คือขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงและขอให้พ่อถูกลงโทษแต่สิ่งที่ทำให้ธรรมราชถลำลึกจนไปสมัครเข้าเป็นหน่วยล่าไม่หมดก็เป็นเพราะว่าเธอต้องการใครสักคนที่พอจะจัดการกับพวกสัตว์ประหลาดได้เพราะระหว่างที่ธรรมราชกับแม่กำลังหนีออกจากบ้านแม่ของเธอก็ถูกฟีลักพาตัวไปธรรมราชไม่มีเงินที่จะจ้างวิเชอร์ที่พึ่งเดียวของเธอก็เลยเหลือแค่หน่วยล่าไม่หมดที่มีความศรัทธาในลัทธิอีเทอร์นอลไฟเหมือนกันจะเห็นว่าสาเหตุที่ทำให้ธรรมราชเข้าร่วมกับอีเทอร์นอลไฟนั่นเป็นเพราะว่าลัทธินี้สามารถให้ในสิ่งที่เธอต้องการได้มันมีคำตอบและทางออกในแบบที่เธอกำลังมองหาอยู่พอดีอีเทอร์นอลไฟทำให้ความหวังและจุดมุ่งหมายที่จะกลับไปช่วยเหลือแม่ของเธอมันดูมีความเป็นไปได้ขึ้นมาเธอเห็นแต่ด้านที่อบอุ่นและสว่างไสวของเปลวไฟโดยมองข้ามความจริงที่ว่าเปลวไฟนั้นก็สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือเผาผลาญและทำลายล้างผู้อื่นได้และแสงที่สว่างจ้าจนเกินไปก็ทำให้ตาของเราพร่ามัวจนมองไม่เห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าได้เช่นกันและนี่ก็คือเรื่องราวของลัทธิอัคคีนิรันดร์ที่ CD Projekt Red ได้ต่อยอดมาจากนิยายของซับคอฟสกี้ค่ะ
ส่วนเรื่องของภาคีกุหลาบเพลิงกับกาล่าเมมดนั้นถ้ามีโอกาสก็คงจะได้เล่าแบบลงรายละเอียดกันอีกทีนะคะสำหรับข้อมูลของ Eternal Fire จากแหล่งต่างๆอายิจะแปลและรวบรวมไว้ให้ในบล็อกค่ะกดเข้าไปอ่านที่ลิงก์ใน description ได้เลยส่วนใครที่อยากอัปเดตความเคลื่อนไหวของซีรีส์ The Witcher และเกมในจักรวาลของ CD Projekt Red ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage อายิจับจอยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและช่วยกันแชร์ผลงานของอายิด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะ